มีการเปิดเผยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้ฟื้นตัวเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับวัดจากอะไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดเผยยอดจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนสิงหาคมนะครับทำสถิติสูงที่สุดในรอบ10ปีอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ยอดรวมการจดจัดตั้งธุรกิจใหม่ในรอบ8เดือนนะครับทำสถิติสูงที่สุดในรอบ10ปีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภาคธุรกิจการบริการการท่องเที่ยวหลังจากการฟื้นตัวของการระบาดจากโควิด-19 ครับท่านทศพลทังสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านได้เปิดเผยถึงการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีธุรกิจใหม่7,424 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 ครับมูลค่าทุนจดทะเบียน 24,905.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 นะครับโดยการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเดือนสิงหาคมนี้นับเป็นการจัดตั้งธุรกิจที่สูงที่สุดในรอบ10ปีส่งผลให้8เดือนแรกของปีนี้ครับมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั้งสิ้น 61,558 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 64,170.66 ล้านบาทนะครับนี่ถือเป็นยอดการจัดตั้งธุรกิจในรอบ8เดือนแรกที่สูงที่สุดในรอบ10ปีเช่นกันนับตั้งแต่ปี2557นะครับในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 79,000 ถึง 86,000 รายครับปัจจัยสำคัญนั้นมาจากการจดทะเบียนจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยนะครับสะท้อนให้เห็นจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง8เดือนแรกของปีนี้ครับมีการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.66 นะครับเช่นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเติบโต 1.89 เท่าธุรกิจการเดินทางเติบโต 1.41 เท่าการจัดนำเที่ยวเติบโตมากกว่า1เท่าธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารเติบโตมากกว่าร้อยละ 45.4 นะครับโรงแรมรีสอร์ทห้องชุดเติบโตมากกว่าร้อยละ 42 ครับธุรกิจท่องเที่ยวมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.9 ของธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ทั้งหมดครับธุรกิจที่เลิกกิจการไปก็มีนะครับในเดือนสิงหาคม 2,007 รายเพิ่มขึ้น 3.4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 7,038.02 ล้านบาทลดลงร้อยละ 43.7 ครับซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง5ปีที่ผ่านมาสำหรับธุรกิจที่เลิกกิจการมากที่สุดนั่นก็คือช่วงทุนไม่เกิน1ล้านบาทสัดส่วนร้อยละ 70.55 นะครับตามมาด้วยทุนระหว่าง 1-5 ล้านบาทร้อยละ 25.11 ทุนจดทะเบียน 5-100 ล้านบาทร้อยละ 3.89 และทุนจดทะเบียนที่มากกว่า100ล้านบาทเลิกกิจการไป9รายเท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ